พี่น้องเอ้ยพี่น้องครับเมื่อวานนี้พลเอกปฐมพงษ์เกษรสุขลุกขึ้นมาบอกว่ามอบกฤษณาสอนน้องให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ลูกแจ็คแซ่ลิ้มจะขอพูดกับผู้บัญชาการฐานบกที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหน่อยผมเป็นคนที่มองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในแง่ดีมาตั้งแต่ต้นผมพร่ำพูดกับตัวผมเองผมพูดกับคนหลายๆคนผมบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน่าจะเป็นบทใหม่ของกองทัพไทยที่ไม่เหมือนพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพี่น้องครับแต่ผมก็ผิดไปหลังจากที่เราให้โอกาสเขาตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมยังไม่ทันถึง6เดือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเริ่มที่จะมีลายออกมาเหมือนกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาคำถามวันนี้สรุปที่จะพูดทั้งหมดสั้นๆและเดี๋ยวจะขยายความที่ผมพูดผมอยากจะถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าระหว่างชาติกับราชบัลลังก์กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณลูกพี่คุณจะเลือกฝ่ายไหนดูเหมือนคุณจะเลือกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่คุณไม่เลือกชาติคุณไม่เลือกประชาชนและคุณไม่เลือกราชบัลลังก์ใช่ไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวผมจะไล่ไปแต่ละคำพูดที่คุณพูดผมนึกไม่ถึงว่าคำพูดที่คุณพูดเมื่อวานจะหลุดปากออกมาจากผู้บัญชาการฐานบกหรือพวกบูรพาพยัคฆ์บูรพาพยัคฆ์หรือว่าบูรพาแมวกันแน่คุณพูดได้ยังไงใครอยากจะรบก็มารบสิแล้วคุณเป็นทหารทำไมถ้าคุณเป็นทหารคุณไม่กล้าปกป้องดินแดนไทยคุณก็ไปเล่นลิเกดีกว่าไปสิเวทีลิเกมีคุณก็วิ่งไปรำบักขันไปเต็ง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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งสอนคุณมาตั้งนมนานว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดใช่ไหมใช่หน้าที่คุณคือปกป้องชาติปกป้องบ้านปกป้องเมืองคุณจะมาพูดได้ยังไงว่าก็ลองดูสิปืนใหญ่เขายิงข้ามหัวไปข้ามหัวมาปัดโทษลองมาแล้ว200นัดด้วยแล้วไอ้สัตว์นรกที่ยิงผมกับพวกคุณนั่นเองแหละคุณก็รู้ว่าใครยิงผมคุณก็รู้เห็นกันอยู่ใกล้ๆคุณนั่นเองแหละ
ใครทหารที่ดูออกหมายจับนั่นน่ะมันจะใครล่ะก็ไม่ใช่คุณเหรอเป็นคนเซ็นคำสั่งย้ายมันออกหน่วยก่อนที่มันจะยิงผมอ่ะวันนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณไม่ใช่ทหารอีกต่อไปแล้วใช่ไม่ใช่พี่น้องเขาคือนักการเมืองเขาเป็นทหารนักการเมืองเขาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในโควต้าของพรรคประชาธิปัตย์ถึงเวลาที่คุณต้องเลือกระหว่างประชาชนชาติและราชบัลลังก์กับคนชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณเรื่องพวกนี้สำหรับคุณแล้วคุณน่าจะเลือกได้ง่ายเพราะชีวิตรับราชการของคุณจะเริ่มเติบโตมาจนกระทั่งทุกวันนี้หาใช่คนที่ชื่อประวิตรวงษ์สุวรรณไม่หากเป็นแต่ราชบัลลังก์เป็นคนที่สนับสนุนคุณมาตลอดคุณพูดจาแบบนี้กับความขัดแย้งทางพรมแดนคุณพูดจาอย่างชนิดที่เรียกว่าเหมือนพระเอกลิเกแล้วคุณคิดว่าราชบัลลังก์ที่เขาหวังพึ่งคุณนี่นะที่จะปกป้องประเทศเขาจะไว้ใจคุณในการปกป้องประเทศได้หรือเปล่าพี่น้องครับผมไม่รู้ว่าคุณประยุทธ์จันทร์โอชาทนได้ยังไงที่ไปรับใช้นักการเมืองชั่วๆคุณรู้สึกไม่รู้สึกอยากจะอาเจียนบ้างเหรอเวลาคุณเดินตามสุเทพเทือกสุบรรณอะฮะไอ้นักการเมืองพวกนั้นมันเคยทำประโยชน์อะไรให้ชาติบ้านเมืองบ้างนอกจากโกงกินใช่ไหมใช่แล้วคุณยังไม่คบกับมันสมคบกับมันฟังมันเอาอกเอาใจมันคุณไม่รู้หรือว่ามันโกงชาติกินบ้านกินเมืองคุณไปดูสิชาติบ้านเมืองทุกวันนี้พี่น่าชิบหายก็เพราะไอ้นักการเมืองที่คุณไปสู้ฮกมันอนุพงษ์เผ่าจินดาสู้ฮกนักการเมืองคุณยังไม่เห็นเป็นตัวอย่างอีกเหรอคุณยังไม่เรียนรู้บทเรียนอีกหรือทำไมชาติบ้านเมืองมันถึงชอกช้ำอย่างนี้มีผู้บัญชาการฐานบกที่เราคิดว่าหมดอนุพงษ์เผ่าจินดาไปแล้วชาติบ้านเมืองจะหมดกรรมหมดเวรเอ้ากรรมเวรตัวใหม่มาอีกแล้วคุณพูดว่าจะให้ทหารไปรบกับเขาผมอยากถามว่าทหารไม่มีเลือดเนื้อหรือยังไงแล้วประชาชนที่โดนตำรวจยิงตายเมื่อ7ตุลาเขาไม่มีเลือดเนื้อหรือไงคุณมาต่อว่าพันธมิตรมาต่อว่าประชาชนที่รักชาติหน้าที่รักชาติมันควรเป็นหน้าที่พวกคุณแต่พวกคุณเสือกไม่ทำปล่อยให้ประชาชนอย่างพวกเราต้องมาทำหน้าที่แทนพี่น้องครับประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าฝ่ายเขมรมีรถเกราะรถถังมีอาวุธที่ทันสมัยกว่าเราเยอะวันนี้เราล้าหลังกว่าเขาในเรื่องความทันสมัยหากเทียบกับจำนวนกำลังของทหารไทยก็แข็งแรงแต่ถ้าถามว่ายุทธโธปกรณ์ล้าหลังกว่าเขามันจะทำอย่างไรยังไม่ทันขึ้นชกก็ยอมแพ้ซะแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเดี๋ยวจะหาว่าผมกล่าวหาคุณประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลกองทัพไทยมีแสนยานุภาพเหนือกว่ากัมพูชาเรามีทหาร 300,000 กว่านายยุทธโธปกรณ์ที่ทันสมัยมากกว่ากัมพูชามากมายกัมพูชามีทหารเบ็ดเสร็จแสนกว่านายเป็นทหารบกสักประมาณ 5-6 หมื่นนายกองทัพไทยมี 300,000 กว่านาย
แต่ปัญหากองทัพไทยมีทหาร 300,000 กว่านายแต่ความที่มีนายที่ใจขี้ขลาดก็เลยทำให้กองทัพไทยมี 300,000 กว่านายก็เหมือนกับไม่มีเลยแม้แต่นายเดียวพี่น้องมาดูกันง่ายๆรถถังหลักกองทัพไทยมีรถถัง M60A 1/A 3 178คัน M48A5 105คันกองรถถังจีน6911กว่า50คันรถถังเบาสติงเรย์106คันวอเกอร์บูลด็อก200คันรถถังเบาสกอร์เปียน154คันแล้วคุณบอกว่ากองทัพไทยไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ยังไงวะคุณยังไม่ทันไรคุณก็เริ่มด้วยการไม่ยอมสู้แล้วแล้วคุณก็บอกว่าทหารก็มีเลือดเนื้อก็มีพ่อแม่คุณลืมบทบาทคุณไปแล้วว่าคุณคือใครคุณไม่ใช่นักการเมืองอย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณหรือไม่ใช่ทหารนักการเมืองอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคุณคือทหารของชาติคุณคือทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคุณยังเคยอวดอ้างว่าคุณเป็นทหารเสือราชินีพี่น้องเมื่อเราดูอาวุธยุทโธปกรณ์กองทัพอากาศเรามีกำลังเหนือกว่าเขมรตั้งไม่รู้กี่เท่ากองทัพเรือก็มีอยู่เยอะแยะไปหมดเรามีครบทุกอย่างเราขาดอย่างเดียวขาดใจที่รักชาติใช่ไหมใช่เมื่อไรพวกคุณจะรักชาติสักทีพี่น้องผมจะพูดคำนี้ฝากไปให้ทหารหารที่ตายอยู่ทุกวันที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องทหารที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และพี่น้องทหารที่รักชาติรักแผ่นดินบัดนี้มีทหารอยู่เพียงไม่กี่คนที่กำลังทำลายล้างชื่อเสียงของกองทัพไทยไอ้ทหารพวกบ้านี้คือทหารที่มีผลประโยชน์กับชายแดนมีตรงไหนมีตรงที่ว่าได้รับค่าเงินค่าคุ้มครองจากบ่อนริมชายแดนข้อที่หนึ่งข้อที่สองมีโควต้าน้ำมันดีเซลเดือนหนึ่ง 50,000 ถึง 100,000 ลิตรที่จะส่งเข้าขายในกัมพูชาที่ริมชายแดนพี่น้องดูสิ3ลูกเมียของทหารใหญ่ๆกลายเป็นเอเย่นส่งสินค้าให้กับพวกกัมพูชาที่รุกแดนไทยและมาปักหลักในพื้นที่ของคนไทยพี่น้องประชาชนชาวไทยพี่น้องทหารหารที่พร้อมจะตายด้วยกับระเบิดทางใต้หรือพี่น้องที่ปกป้องดินแดนไทยเพียงแต่มีทหารชั่วๆไม่กี่คนทำมาหากินกันเอาเงินเข้ากระเป๋าและก็ยินดีที่จะให้เขมรมันโกงกินแผ่นดินไทยไปเพียงเพื่อให้ตัวเองนั้นค้าขายได้พี่น้องรับได้ไหมคุณประยุทธ์คุณอย่าเถียงเรื่องนี้ข้อผิดพลาดที่สุดในชีวิตของกองทัพบกคือการให้คนที่มาจากสายบูรพาพยัคฆ์ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกต่อเนื่องกันพี่น้องดูสิทหารคือเสาหลักที่จะค้ำจุนสังคมไทยคุณประยุทธ์ทำไมคุณไม่มาดูข้อมูลคุณดูนายคุณประวิตรวงษ์สุวรรณพอประชาชน7คนถูกจับคำแรกที่ออกมาก็บอกว่าถูกจับในดินแดนกัมพูชารับได้ไหมรับได้
มันใช้อะไรพูดออกมาเนี่ยพี่น้องทั้งที่วันนี้ก็พิสูจน์ชัดแล้วว่าพื้นที่ที่ถูกจับนั้นอยู่ในดินแดนไทยคุณก็รู้ว่า 4.6 ตารางกิโลเมตรนั้นเป็นพื้นที่ของไทยและที่เขมรมันยิงเข้ามาเนี่ยมันยิงเข้ามาในดินแดนไทยแล้วคุณก็บอกยิงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอเจรจาอ๋อมีคนมายิงบ้านคุณพอยิงเรียบร้อยแล้วคุณยิงสวนออกไปมันบอกพอแล้วขอเจรจาและคุณก็รู้ว่าไอ้คนยิงนั้นมันยืนอยู่ในลานหน้าบ้านคุณก็คือพื้นที่ดินแดนไทยทำไมคุณจะต้องไปสนใจกับประวิตรวงษ์สุวรรณที่คุณต้องสนใจเพราะเขาเป็นนายคุณใช่ไหมเท่านั้นเองใช่ไหมแต่คุณไม่สนใจชาติบ้านเมืองคุณไม่สนใจราชบัลลังก์คุณไม่รู้เลยแล้วว่าการเสียดินแดนในรัชกาลที่9นั้นสร้างความปวดร้าวใจให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก คุณไม่รู้เชียวหรือ คุณไม่รู้เชียวหรือ ว่าทหารที่ค้าขายริมชายแดนและไม่กล้าที่จะสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยนั่นแหละคือจุดที่จะนำมาสู่การล่มสลายของชาติบ้านเมืองและเป็นถึงการล่มสลายของราชบัลลังก์ด้วยคุณบอกว่าใครมาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพคุณจัดการหมดขอบคุณแต่ไอ้นี่เนี่ยมันพอๆกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมีน้ำซ้ำยังมากกว่าซะด้วยซ้ำเพราะเป็นการทำลายเนื้อหาสาระและจิตวิญญาณที่รักชาติรักบ้านรักเมืองของทหารทุกคนถ้าทหารชั่วชั่วทำมาค้าขายเขมรยกดินแดนในเขมรถ้ามันทำแล้วมันไม่โดนลงโทษแล้วคุณเห็นชอบกับมันอีกหน่อยทหารไทยมันก็ต้องเรียนแบบบ้างใช่ไหมใช่แล้วในที่สุดก็จะกลายเป็นพันธมิตรจะต้องจับปืนมาปกป้องประเทศให้คุณหรือไงหน้าที่ใครหน้าที่มันผมเสียใจที่สุดที่คุณพูดและคุณมาพูดบอกว่างบประมาณของทหารเรานั้นมันน้อยผมจะบอกให้คุณรู้งบประมาณคุณไม่น้อยหรอกงบประมาณคุณไม่น้อยหรอกเพราะว่าเมื่อดูจากตัวเลขแล้วนักวิชาการสาขามนุษยวิทยาประจำมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเขาศึกษาเรื่องงบประมาณทหารปรากฏว่าในเอเชียเขมรเวียดนามไทยลาวพม่าฟิลิปปินส์เขาบอกว่าอันดับหนึ่งคือเวียดนามงบประมาณทหารพี่น้องอันดับสองคือประเทศไทยน้อยได้ยังไงงบประมาณคุณไม่น้อยหรอกแต่นายคุณเองใช้งบประมาณไปซื้ออาวุธที่ไร้ประสิทธิภาพแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองต่างหากคุณยิ่งพูดยิ่งเข้าตัวคุณเองผมเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงคุณผมพร้อมจะให้โอกาสคุณเหมือนผมให้โอกาสอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ แต่วันนี้ให้โอกาสคุณต่อไปอีกไม่ได้แล้วพี่น้อง คุณประยุทธ์คุณพูดได้ยังไงคุณให้สัมภาษณ์ออกมาคุณบอกว่าเรายังไม่ได้เสียดินแดนตรงไหนทั้งสิ้นคุณพูดผิดพูดใหม่ได้นะแสดงว่าคุณไม่ใช้ปัญญาคุณถ้าคุณยังโง่อยู่เพราะข้อมูลที่คุณได้จากสุเทพเทือกสุบรรณหรือนายคุณประวิตรวงษ์สุวรรณหรือว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีข้อมูลทางด้านพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและประชาชนทั่วไปที่มีหลักฐานชัดเจนเจ้าของที่ดินเก่าเขาสามารถมายืนยันได้ว่าที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่เขามีโฉนดทำไมคุณไม่มาฟังตรงนี้บ้างคุณจะได้รู้คุณเองก็รู้ว่าสมัยก่อนทหารไทยยืนอยู่ที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร
ยืนอยู่หน้าบันไดเขาพระวิหารและวันนี้ทหารไทยไม่ได้ยืนอยู่แล้วแล้วคุณยังมีหน้ามาพูดได้ยังไงว่าเรายังไม่ได้เสียดินแดนให้ใครคุณใกล้ชิดนักการเมืองมากจนเกินไปจนคุณเริ่มโกหกเหมือนนักการเมืองไปแล้วนี่คือโทษที่คุณไปคบกับนักการเมืองชั่วๆผมถามคุณประยุทธ์สิคุณไม่รู้หรือว่าไอ้นักการเมืองที่คุณคบอยู่นั้นมันโกงชาติกินบ้านกินเมืองไอ้น้ำมันปาล์มที่มันกินกันตลอดเวลาเนี่ยมาจากมันทั้งสิ้นโครงการเป็นแสนสองแสนล้านมันโกงชาติโกงบ้านโกงเมืองวันนี้คุณยังไปยืนกุมเต้าแล้วก็รับใช้มันอยู่เหมือนเดิมคุณประยุทธ์ทหารมีหน้าที่ป้องกันประเทศถ้าเราถูกรุกรานถ้าต้องรบเราก็ต้องรบเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของคุณคุณอย่ามาพูดว่าทหารก็มีเลือดเนื้อก็มีพ่อแม่ทำไมคุณไม่ลาออกจากผู้บัญชาการทหารบกล่ะคุณเป็นไปทำไมแล้วไอ้นักการเมืองชั่วๆเนี่ยมันเคยดูแลคุณหรือเปล่าคุณเอาทหารไปไล่พวกเสื้อแดงออกปรากฏว่าไอ้นักการเมืองนายกตรีรองนายกมันมีคนส่งทีเอสไซให้สอบลูกน้องพวกคุณว่ายิงพวกเสื้อแดงนี่ไงไอ้นักการเมืองที่คุณรับใช้เขาคุณพูดยังไงว่าคุณอึดอัดใจเรื่องชาติบ้านเมืองไม่มีการอึดอัดใจใช่ไหมใช่พี่น้องชาติต้องมาก่อนราชบัลลังก์ต้องมาก่อนประชาชนต้องมาก่อนนักการเมืองสถุนพวกนี้เอาไว้หลังสุดคุณมาอึดอัดใจทำไมคุณยิ่งพูดมันยิ่งสอนนิสัยให้คุณให้เขาเห็นว่าในที่สุดแล้ว DNA คุณกับอนุพงษ์เผ่าจินดามันช่างเหมือนกันเหลือเกินวันนี้แค่เบิกโรงให้นิดหน่อยเพราะไปเดี๋ยวประพันธ์คูณมีผมไม่กล้าเรียกบักขำใหญ่เพราะเขาบอกคุณสนธิอย่าไปเรียกคุณประพันธ์ว่าบักขำใหญ่ไม่ควรใช้คำว่าบักขำเพราะมันไม่สุภาพแต่คุณประพันธ์บอกว่าคนอีสานเขาเรียกผู้ชายว่าบักเพราะฉะนั้นแล้วก็ตกลงใจกันเองว่าจะเรียกอะไร ไม่เรียกก็ไม่เรียกไม่เป็นไรนะฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณใหญ่จะขึ้นมาร่ายยาวให้ฟังพี่น้องก่อนที่คุณใหญ่จะขึ้นมาร่ายยาวให้ฟังผมมีเรื่องเล่าเล็กๆให้คุณพี่น้องเข้าใจไอ้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันทำผิดแล้วผิดอีกทุกอย่างผิดหมด MOU 2543ก็ผิดเป็นโมฆะเป็นโมฆะได้ยังไงพี่น้องฟังผมพูดดีๆ 2541รัฐบาลไทยได้ออกกฤษฎีกาตั้งเขตอุทยานแห่งชาติขึ้นมาเป็นกฎหมายเลยนะมีชัดเจนไปดูได้อุทยานแห่งชาติระบุอะไรระบุว่าใช้แผนที่1ต่อ 50,000 และเมื่อใช้แผนที่1ต่อ 50,000 พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรข้างหน้าปราสาทเขาวิหารเป็นของคนไทยเป็นไปตามกฤษฎีกาของอุทยานแห่งชาติถือว่าเป็นกฎหมายแล้วหรือยังเป็นแล้วพี่น้องเมื่อเป็นกฎหมายแล้วในกฎหมายระบุว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็คือกรมอุทยานแห่งชาติรัฐมนตรีและตำรวจทหารที่อยู่ตามชายแดนมีหน้าที่ดูแลรักษาเขตแดนอุทยานแห่งชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไล่คนไทยที่เคยมีโฉนดที่ดินอยู่ที่นั้นเป็นแสนเป็นล้านคนออกบอกว่าเนื่องจากเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วเพราะฉะนั้น
คนไทยที่เคยมีโฉนดจะอยู่ไม่ได้แต่เขาไล่คนไทยออกเขาปล่อยให้เขมรเข้ามาอยู่โดยที่เขาไม่ไล่เขมรเลยกลับไปไล่พี่น้องคนไทยเองนะพี่น้องฟังให้ดีๆนี่คือความอำมหิตของข้าราชการไทยและนักการเมืองไทย MOU 2543เกิดขึ้นมาเมื่อ MOU 2543เกิดขึ้นมา MOU 2543ไปยอมรับแผนที่1ต่อ2แสนคำถามมีต่อว่าก็ในเมื่อกฤษฎีกากำหนดไปแล้วว่าตรงนั้นเป็นที่ของไทยคุณจะร่าง MOU 2543ให้ถูกต้องคุณต้องยกเลิกกฤษฎีกาตรงนั้นก่อนใช่ไหมใช่คุณก็ไม่ยกเลิกพี่น้องเมื่อคุณไม่ยกเลิกแล้วไอ้ MOU สังกบวยมันก็เป็นโมฆะมันผิดกฎหมายมาแต่ต้นแล้วพี่น้องครับแต่มันไม่ยอมพูดกันเพราะฉะนั้นแล้วไอ้คนที่อยู่กรมอุทยานแห่งชาติไอ้เจ้าหน้าที่ไอ้ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไอ้เจ้าหน้าที่ต่างๆรัฐมนตรีล้วนแล้วแต่ต้องผิดตามมาตรา120และ119ในเรื่องของการทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนแล้วทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะไล่คนติดคุกต้องไล่ไปตั้งแต่รัฐบาลชุดพรรคประชาธิปัตย์ปี2541เป็นต้นมาจนถึงรัฐบาลชุดทักษิณชินวัตรต่อไปด้วยรัฐบาลชุดของสมัครสุนทรเวชรัฐบาลชุดของสมชายวงศ์สวัสดิ์และก็รัฐบาลชุดของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้พวกเรามากันไม่ใช่เฉพาะพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแต่พวกเรามาหลายสาขาหลายอาชีพบางท่านไม่ได้เป็นพันธมิตรแต่มาด้วยความรักชาติรักแผ่นดินเมื่อมาถึงเรื่องชาติเรื่องแผ่นดินแล้วไม่มีใครเหนือใครที่ไม่มีใครเหนือใครเพราะว่าชาติเหนือกว่าสิ่งอื่นใดพี่น้องพี่น้องครับวันนี้เราสู้เพื่อความถูกต้องเราเอาความจริงเข้ามาพูดเราชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเสียดินแดนเพราะคนไม่รักชาติเพียงไม่กี่คนที่มีผลประโยชน์ตามพรมแดนคนบางคนวางแผนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคนคนนี้สมรู้ร่วมคิดกับเขมรนักการเมืองยุคอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแอบจับมือกับฮุนเซนเพื่อต่อยอดผลประโยชน์น้ำมันทางทะเลด้วยเหตุนี้จึงไม่มีอะไรน่าประหลาดใจว่าทำไมรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐบาลข้าราชการการเมืองตลอดจนนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ถึงเอาอกเอาใจฮุนเซนกันนักหนาเพราะว่าแอบไปจับมือกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องผมจะบอกข้อมูลที่เป็นความจริงให้ฟังและผมจะบอกฝากไปให้แม่ยกพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนพี่น้องรู้หรือเปล่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์โดยคนบางคนในพรรคประชาธิปัตย์แอบจับมือกับทักษิณชินวัตรเรียบร้อยแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงผมอยากจะเตือนบรรดาแม่ยกพ่อยกพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยมาห้อยโหนเราว่าวันนั้นใจคุณจะแตกสลายแล้วคุณจะเปลี่ยนความรักที่คุณรักสุดๆมาเป็นแค้นสุดๆพี่น้องผมถึงบอกว่าไม่ต้องรักใครไม่ต้องรักอภิสิทธิ์ไม่ต้องรักพรรคประชาธิปัตย์รักชาติอย่างเดียวพอรักชาติอย่างเดียวพอ สุเทพเทือกสุบรรณให้ตำรวจสันติบาลโทรศัพท์มาเช็คคนใต้คนหนึ่งสุราษฎร์มากี่คนวะสมุยมากี่คนเช็คแหลกคนนั้นก็ตอบง่ายๆเขาบอกว่าไม่รู้เว้ยมึงมาดูเองก็แล้วกันพี่น้องครับ
บุญกุศลที่เราทำบุญกุศลที่เราไล่ทักษิณไปบุญกุศลที่เราไล่สมัครสมชายไปไม่ได้หนึ่งในล้านไม่ได้หนึ่งในล้านของบุญกุศลวันนี้ที่เรามาปกป้องแผ่นดินไทยพี่น้องครับขอให้เชื่อผมบุญกุศลที่เรามาปกป้องแผ่นดินไทยวันนี้เป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเราปกป้องดินแดนศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างบนได้มองเห็นการกระทําของเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มองเห็นทหารบางคนที่ควรจะปกป้องดินแดนไทยแต่เสือกไม่ปกป้องดินแดนไทยแล้วพี่น้องออกมาปกป้องดินแดนไทยแทนพี่น้องครับขอปรบมือให้กับตัวเองและก็ปรบมือให้กำลังใจคุณวีระคุณราตรีให้ได้ยินไปจนถึงพนมเปญเลยครับพี่น้องพี่น้องครับช่วยโห่ไล่ไอ้ทหารขี้ขลาดที่ไม่รักชาติรักแผ่นดินน้อย